นี่เชฟผู้ท้าชิงนะครับเชฟนีโน่ครับเชฟนีโน่นะคะมาจากโรงแรมอาวานี่ริเวอร์ไซด์นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าแรงบันดาลใจที่ทำให้เชฟก้าวเข้าสู่สายอาชีพของการเป็นเชฟคือคุณแม่นั่นเองนะคะเพราะว่าเป็นการสานฝันที่คุณแม่อยากจะเปิดร้านอาหารแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยนะคะก็ฝึกฝนทั้งอาหารคาวและอาหารหวานมีการเปิดร้านอาหารของตัวเองด้วยแต่ว่าพอทำไปเรื่อยๆก็มีความรู้สึกว่าหลงไหลในการทำขนมหวานเพราะว่าเขาบอกว่าการทำขนมหวานเนี่ยเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมากเพราะทุกอย่างเนี่ยต้องเป็นสูตรแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยได้เรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็เรียนในสถาบันเบเกอรี่ชื่อดังที่ฟิลิปปินส์นอกเหนือจากนี้นะคะยังได้เข้าแข่งขัน Thailand International Culinary Cup ปี2018ในประเภท Cold Plate Dessert นะคะได้รางวัลเหรียญทองกลับด้วยตอนนี้เชฟผู้ท้าชิงใช้ฝักวานิลานะครับทางฝั่งผู้ท้าชิงนะครับเลือกใช้เป็นฝักวานิลานะครับแทนที่จะเป็นตัวกลิ่นวานิลาเฉยๆมันต้องย่อมดีกว่าอยู่แล้วใช่แพงกว่าอยู่แล้วของดีต้องมาเป็นฝักของกล้วยไม้นะครับวานิลาของดีต้องมาจากมาดากัสการ์ครับสวัสดีกลับมาทางด้านฝั่งเชฟผู้ท้าชิงนะครับใช้สาคูนะครับโอ้สาคูต้มจะทำสาคูให้เรากินเหรอครับนั่นสิครับสาคูดูสิครับว่าเขาจะใช้อะไรต่อไปเอ่ยต้มไว้แล้วเขาทำไมเอาลงไปใส่ในน้ำอีกล่ะครับนั่นสิครับเหมือนเขาจะละลายลงไปครับคุณมนตรีใส่ลงไปเลยผสมอ๋อไม่ที่เขาลวกมาแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเขามาใส่ผสมกับกะทิหรือมะครีมครับเนี่ยไม่ทราบนะสีตัวเหลืองฮะตุนๆน่าจะเป็นครีมนะครับอันนี้ทางเชฟผู้ท้าชิงครับ Our main ingredient today, mangosteen. Yeah, mangosteen. Have you worked with it before? Not yet. This is the first time. This is the first time. So how are you going to incorporate that into your dish? I think at this one I make puree. I make puree of the mangosteen and then I will use the meat also, but the edible one without the seed. And it will be in all of your dishes. All of the dishes, yes. Okay. How confident are you that you will be able to defeat our Iron Chef?I said from the heart. Hopefully, I can defeat the Iron Chef. And her oven is still working really well too. Yeah, hopefully it will later. Chef บอกว่าวันนี้นะคะครัวของเชฟไก่ทุกอย่างยังอยู่ดีไม่มีอะไรที่ขัดข้องเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะยังไงก็คุณลักเชฟโอ้ยังดูดีเมื่อกี้เขาแช่งเอาไว้ก่อนหน้านี้อันนี้คือหลังจากที่เขาเอาครีมผสมกับสาคูแล้วก็เอาไข่เนี่ยไปเป็นมารีแล้วน่าจะออกเป็นอะไรครับคุณตั๊กครับที่คุณตั๊กถามว่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดเป็นพุดดิ้งสาคูมังคุดนั่นเองล่ะครับในตอนนี้นะครับเชฟผู้ท้าชิงนะครับได้ใช้ส่วนผสมของไข่ไก่วานิลานมข้นหวานเนื้อมังคุดแล้วก็มังคุดพิวเร่เนี่ยนะครับตีผสมให้เข้ากันหลังจากนั้นเนี่ยก็นำส่วนผสมที่ได้เนี่ยไปเคี่ยวกับกะทินมข้นจืดแล้วก็ยังมีมะพร้าวฝอยอบแห้งอีกด้วยใส่เจลาตินแล้วก็ต้มเม็ดสาคูลงไปเพื่อเพิ่ม texture นะครับเดี๋ยวเราจะได้ทานพุดดิ้งสาคูมังคุดนะครับเสิร์ฟกับไอศกรีมมันม่วงในเมนูไอศกรีมมันม่วงกับสาคูมังคุดพุดดิ้งละครับซับซ้อนมากโอ้ยฝั่งของเชฟผู้ท้าชิงก็ทำไอศกรีมเหมือนกันเหรอแต่อันนี้น่าจะเป็นไอศกรีมมันม่วงนะครับเพราะสีมันม่วงมากคุณดนตรีครับถูกต้องแล้วล่ะครับและนี่ก็คือไอศกรีมมันม่วงนะครับเป็นไอศกรีมอูเบนะครับโดยใช้เนื้อมันม่วงเนี่ยมาปั่นผสมกับเนื้อมังคุดนมครีมนมข้นหวานฝักวานิลานะครับแล้วก็ใส่ในเครื่องทำไอศกรีมผมไปสอบถามมาเดี๋ยวเขาจะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนขูดลงไปด้วยนะครับวัตถุประสงค์ของคอนเซปต์ในการทำทุกเมนูของเขาเนี่ยเขาจะนำความสวยงามจากธรรมชาติทั้งดอกไม้รังผึ้งราชินีแห่งผลไม้อย่างมังคุดนะครับแล้วก็จะมีมันม่วงนะครับมาสร้างสรรค์เป็นเมนูขนมหวานที่หรูหราสวยงามในแบบไฟไดนิ่งด้วยล่ะครับในตอนนี้นะครับผมขอแจ้งเมนูของผู้ท้าชิงนะครับเมนูที่1ราชินีมังคุดกับนางพญาผึ้งหลวงเมนูที่2ไอศกรีมมันม่วงกับสาคูมังคุดพุดดิ้งเมนูที่3ราชินีแห่งพื้นป่าเมนูที่4พาเป้มังคุดสุดหันษาล่ะครับโอ้น่าสนใจเขาเป็นพาเป้เนี่ยมันจะต้องมีผลไม้มีไอศกรีมแล้วมีพวกครีมหวานมีหลายอย่างมากเลยเป็นชั้นๆอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับ